มาเลเซียเป็นอีกชาติในอาเซียนที่กำลังประสบปัญหาโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ระบาดอย่างหนักหน่วงล่าสุด31พฤษภาคม2564พบผู้ป่วยใหม่อยู่ที่ 6,824 คนต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่เคยพุ่งสูงสุดมากกว่า 9,000 รายต่อวันทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 572,357 คนกำลังรักษาอยู่ 79,523 คนและเสียชีวิต 2,796 รายแต่ด้วยยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นนั่นก็ทำให้มูยิดดินยัสินนายกรัฐมนตรีประกาศคำสั่งเริ่มล็อกดาวน์ทั้งประเทศตั้งแต่1ถึง14มิถุนายนนี้โดยชาวมาเลเซียจะถูกจำกัดการเดินทางให้อยู่ภายในรัศมี10กิโลเมตรของเคหสถานและอนุญาตให้สมาชิกครอบครัว2คนออกไปซื้ออาหารและยารวมทั้งเข้ารับบริการทางการแพทย์และการเงินอนุญาตให้เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารเฉพาะซื้อกลับบ้านกิจการด้านสาธารณูปโภคขนส่งธนาคารโทรคมนาคมไปรษณีย์รวมทั้งโรงงานผลิตสินค้าที่จำเป็นเช่นอาหารด้านสุขภาพน้ำมันและก๊าซแต่ต้องใช้พนักงานเพียง 60% โดยให้ทำการตั้งแต่ 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาทั้งนี้มาเลเซียเผชิญปัญหาเชื้อไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วจนระบาดหนักซึ่งเมื่อ12พฤษภาคมรัฐบาลก็เพิ่งใช้มาตรการที่เข้มข้นทั้งปิดสถานศึกษาห้ามกิจกรรมรวมกลุ่มห้ามเดินทางระหว่างรัฐและข้ามพื้นที่ภายในรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดแต่ผู้ติดเชื้อก็ยังสูงขึ้นโดยนายแพทย์นูฮีชามอับดุลละอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับว่าจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลรักษาโรคโควิด-19 ศูนย์กักตัวและศูนย์การรักษาโรคกำลังลดลงและอาจไม่เพียงพอจนอาจเกิดสถานการณ์ที่แพทย์ต้องเลือกตัดสินใจให้เตียงแก่ผู้ป่วยที่มีโอกาสรอดมากกว่าขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้นได้ฉีดไปแล้ว 2,913,009 โดสโดยมีชาวมาเลเซีย 1,52,145 คนได้รับครบ2โดสจากประชากรทั้งหมดราว32ล้านคนล่าสุดรัฐบาลเตรียมตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่เพิ่มอีก5แห่งรอบกรุงกัวลาลัมเปอร์และกำลังพิจารณาตั้งอีก2แห่งในรัฐปีนังและรัฐยะโฮโดยตั้งเป้าฉีดภายในประเทศให้ได้วันละ 150,000 โดสและแน่นอนว่าการล็อกดาวน์ของมาเลเซียก็ส่งผลให้ทางการไทยประเทศเพื่อนบ้านต้องเข้มงวดกับพวกลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมากขึ้นเพื่อป้องกันโรคระบาดหลังมีคนลักลอบกลับไทยจนนำไวรัสสายพันธุ์แอฟริกามาติดชาวบ้านในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา